ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราคีบกุ้งของเรานะคะเรียงใส่ภาชนะสำหรับดองหลังจากล้างโซดาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เนื้อกุ้งที่ปลอดภัยแล้วก็พร้อมรับประทานดิบๆแล้วค่ะเราจะมาทำน้ำดองกันน้ำดองของนานาทำง่ายมากๆเราเริ่มจากการใส่น้ำเชื่อมสีทองลงไปน้ำเชื่อมสีทองเนี่ยจะให้กลิ่นหอมเหมือนมีคาราเมลหน่อยๆทำให้น้ำดองของคุณเนี่ยมีรสเข้มข้นยิ่งขึ้นอันนี้เราใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะดองเหมือนมีกลิ่นแบบของซอสซีอิ๊วญี่ปุ่นจากนั้นใส่กระเทียมพริกขี้หนูอันนี้เราเพิ่มรสให้มันรสจัดยิ่งขึ้นเวลาทานเนี่ยเคี้ยวพริกกับเคี้ยวกระเทียมเข้าไปมันจะอร่อยขึ้นมากเลยงาขาวคั่วนะคะและน้ำเปล่าเนื่องจากเราใช้เวลาดองเขาประมาณ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยอะค่ะจะทำให้กุ้งของเรามีรสเค็มจัดนะเนี่ยง่ายมากๆจากนั้นเทส่วนผสมตรงนี้ค่ะลงไปในกุ้งของเราปิดฝาภาชนะแล้วก็แช่เย็นจัดๆค่ะเวลารับประทานก็รับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันขอแช่เย็น2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ดูค่ะเนี่ยแช่เย็นจัดๆนะแล้วก็เรียงลงจานได้เลยอย่างน้อยเราดองเองเราก็มั่นใจเนาะว่าเราล้างเขาอย่างสะอาดเราจะเอาพวกพริกกระเทียมของเราขึ้นมาหน่อยนึงนี่แหละส่วนอร่อยเลยจากนั้นเอาน้ำดองของเราราดไปหน่อยค่ะเพิ่มงาขาวคั่ววางผักชีแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของดองๆแบบนี้แนะนำให้ทำน้ำจิ้มรสจัดนิดนึงนะคะจะทำให้ตัวของดองของเราเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปเสร็จแล้วไม่ขาวค่ะคุณผู้ชมลองเอาเคล็ดลับการล้างของทะเลอย่างวันนี้นานาล้างกุ้งให้คุณผู้ชมดูลองเอาไปใช้กันดูนะคะเพราะรับรองเลยค่ะว่าล้างออกมาทุกครั้งเนี่ยคุณจะเอาไปดองเมนูอะไรก็อร่อยช่วงหน้าจันนิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเสร็จแล้วก็ของแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเขาก็นับคนกี่คนละคนละตัวผมไม่ให้เยอะแต่เดี๋ยวให้คุณผู้ชม2ตัวก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวทำเยอะอะค่ะมีงามีอะไรแบบนี้มันเข้ากันค่ะคุณผู้ชมคะตั้งใจมากใบหกใบหล่นนะคะรีบทานค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายมีอยู่หนึ่งตำรับคุณผู้ชมครับหลายท่านทีเดียวพยายามทำเองเสร็จแล้วก็ทำไม่ได้ดีต้มไปต้มมาเละเทไปหมดนั่นก็คือกระเพาะปลากับเส้นหมี่ขาวนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับวิธีการต้มกระเพาะปลามาฝากให้มีความนุ่มหอมไม่เหม็นหืนและที่สำคัญไม่เละด้วยนะเราควรแช่กระเพาะปลาในน้ำสะอาดนาน10นาทีจากนั้นนำไปล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนำกระเพาะปลาที่ได้ไปลวกในน้ำเดือดเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะน้ำส้มสายชูใช้ไฟอ่อนใส่กระเพาะปลาที่ลวกไว้ต้นหอมขิงแก่ต้มจนกระทั่งกระเพาะปลาสุกนิ่มตามต้องการเตรียมไว้ใส่น้ำซุปลงในหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงแถมชั้นนึ่งปลาหัวมะลายตั้งไฟพอเดือดใส่เห็ดหอมปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันวางชั้นนึ่งใส่เส้นหมี่นึ่งจนกระทั่งสุกนุ่มเตรียมไว้เมื่อน้ำซุปเดือดใส่อกไก่ต้มเลือดไก่ไข่นกกระทากระเพาะปลาที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันใส่แป้งมันละลายน้ำคนให้เข้ากันปิดไฟ
เพียงแค่นี้เราก็จะได้กระเพาะปลาที่นุ่มและไม่มีกลิ่นหืนไว้รับประทานคู่กับเส้นหมี่ขาวร้อนๆแล้วล่ะครับหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงแถมชั้นนึ่งปลาหัวมะลายหูจับเบเกอไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีปลาหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ปลาหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้าน Bangkok Bob's ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท71สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Bangkok Bob'sสวัสดีครับชื่ออิสระครับจากร้าน Bangkok Bob ครับผมเราใช้เนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียแบรนด์ Jack Creek โดยที่ไม่ต้องผ่านการปรุงเครื่องปรุงเยอะมีความอร่อยจากตัวเนื้อโดยธรรมชาติจากฟาร์ม Jack Creek อยู่แล้วครับวันนี้ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วเรามีเมนู2เมนูมานำเสนอครับเมนูแรก Beef Cheek Stew ครับเราได้ปรับสูตรลดเครื่องปรุงลดลงแต่ยังคงความอร่อยครับเมนู Beef Cheek Stewโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1652มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1430มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 13% เมนูที่2วากิวริบอายสเต็กมีความอร่อยจากตัวเนื้อโดยธรรมชาติจากฟาร์มแจ็คคีอยู่แล้วครับมาทานที่ร้านเรารับรองไม่ผิดหวังได้สุขภาพดีด้วยครับเมนูสเต็ก Jack Creek's Wagyu Ribeye MB2 โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่780มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่140มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 82% ค่ะใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันนิดนะคะก็จะได้กินได้ก็กินกินไม่ได้